โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอีตลาดสุฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบนเทิร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาปรับเรื่องของคอมโบมูซาสืบเอาพอดีไปได้คอมโบมาแล้วมันฟาร์มแล้วมันรู้สึกโอเคมากๆนะครับในตอนเนี้ยคือณปัจจุบันนะครับมูซาสืบมันคงไม่ต้องบอกแล้วแหละเรื่องศักยภาพในการฟาร์มบนไกฟินหรือมอนไฮเทียเนาะมันก็หลายๆคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับในสตรีมผมก็มีให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับผมก็กองไกฟินประมาณกองเราประมาณ8-9วิอ่ะประมาณนั้นครับกองหนึ่งนะอาจจะเพราะเกียร์ด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างที่จะกดง่ายนะครับถ้าจะติดจริงๆน่าจะติดเรื่องทามมิ่งของตัวสกิลมากกว่าครับเดี๋ยววันนี้เรามาปรับปรุงเรื่องของคอมโบกันนะครับป่ะเข้าเนื้อหาเลยโอเคในส่วนของเนื้อหานะครับผมตัวของสกิลนะครับมูซาสืบที่เราจะปรับเพิ่มนะก็จะมี1มี2อย่างนะครับมี2อย่างนั่นคือเราจะแคนเซิลสกิลดาบแกะสลักครับถามว่าทำไมถึงต้องแคนเซิลนะครับดาบแกะสลักถ้าเกิดว่าใช้ในเวอร์ชันปกติคือกดชิปคลิกซ้ายเนี่ยมันจะต้องรอมันมีแอนิเมชันในการฟัน2ครั้งก่อนนะครับมันถึงจะใช้สกิลดอกไม้พิบานต่อได้นะครับจะเป็นคอมโบดอกไม้พิบานต่อได้นะผมทำให้ดูนะนี่เราต้องเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราแคนเซิลเนี่ยมันจะไวมากขึ้นนะมันก็จะเป็นเงี้ยป่ะคือมันจะหายไปเลย1ฟันอะ1แอนิเมชันอะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันประมาณเท่าไหร่นะกันนะสกิลจะหายไปเลยนะครับแอนิเมชันมันจะหายไปนะครับวิธีการทำง่ายมากนะก็เราจะใช้การแดชนะครับด้วยการคลิกขวาคือเปิดให้ได้คลิกขวาทีหนึ่งครับพอหลังจากแดนแล้วกดชิปคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายขวาได้เลยอันนี้ไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นมอนไกฟินเนี่ยเราก็หันหลังเข้ากองมอนเตอร์ครับแล้วเราก็แดนถอยหลังทะลุผ่านมอนมาแล้วเราก็ตีในการเปิดคอมโบนะครับถ้าเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมอนไกฟินเนาะหรือมอนโทอะไรเงี้ยเราก็ใช้การแดนถอยหลังแหละให้ได้ถอยหลังในการตัดแอนิเมชันเอาครับอันนี้ลองไปฝึกดูนะครับสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะอีกอย่างนึงนั่นก็คือเราจะใช้ตัวดอกไม้พิบานเราจะใช้เบิ้ลได้2รอบตอนที่มันไม่ได้ติดคูลดาวน์นะครับผมสังเกตว่าเมื่อกี้ที่ผมทำไปก็คือผมจะเบิ้ลดอกไม้พิบานกับฟันพิซซ่าโคนออก2ครั้งนะครับจะเป็นงี้นะจะเบิ้ลออก2ครั้งอันนี้แหละคือตัวบูสต์ดาเมจนะครับหลายคนน่าจะทราบแล้วดอกไม้พิบานเป็นสกิลที่สแปมแล้วผมว่ามันได้ดาเมจเยอะที่สุดเพราะว่าจำนวนฮิตมันเยอะจำนวนฮิตมันเยอะแล้วมันแบบคีมัน50ครับคีมัน50นะครับจำนวนฮิตตอนดอกไม้พิบานแต่มันเยอะมากๆมัน12อ่ะถึงตัวคุณมันจะแค่ 1,200 กว่า 1,300 อะไรเงี้ยแต่จำนวนฮิตแต่เยอะครับมันทำให้ดาเมจมันล้นมากๆแล้วเราเบิร์นอีกเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจที่สูงมากขึ้นนะครับมันเป็นปึ๊บตรงนี้นะครับผมแนะนำให้ลองหัดถ้าจะหัดเนี่ยหัดตอนเปิดสกิลก่อนเลยนะครับตอนเปิดสกิลเปิดคอมโบนะครับมันจะง่ายที่สุดเพราะว่าผมลองวนๆดูแล้วจริงๆมันก็วนได้แหละเราก็แค่ดูแอนิเมดูตัวของคูดาวถ้าเกิดว่าคูดาวมันไม่มีไม่ติดคูดาวอยู่เนี่ยครั้งต่อไปเราสามารถเบิ้ลได้ทันทีนะครับกรณีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนแล้วกันนะสกิลปุ๊บเราก็วนคอมโบไปครับรอคูลดาวน์นะมันจะวนกลับมาพอดีอ่ะถ้าเป็นทามมิ่งคอมโบผมนะอันนี้ยังไม่ติดใช่ไหมนี่นะอ
ประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งปุ่มคูลดาวน์ขึ้นมาดูครับมันจะได้เห็นได้ชัดแล้วก็ได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปคอมโบของคูซาสืบเนาะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ข้างล่างนะครับอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคอมโบทั้งหมดที่เราจะปรับปรุงนะก็คือเราจะเพิ่มตัวของการ cancel animation ของดาบสลักไปนะคือการแดดเนาะอันนี้คือสรุปคร่าวๆนะครับแล้วก็เราจะเบิ้ลดอกไม้ผีบาน2ครั้งนะครับต่อ1คอมโบนะครับก็จะเบิ้ลปึ๊บนะแล้วก็ต่อด้วยสกิลคอมโบปกติของเราที่เราฝึกกันมานะครับเราไปฝึกกันดูเดี๋ยวผมจะรออธิบายช้าๆก่อนแล้วกันนะครับจะได้รู้ที่พิกซ้ายก่อนครับต่อด้วยอีนักรบตาบอดแทงโมชั่นแทงด้านหน้านะครับตรงนี้ไอตัวนักรบตาบอดแทงด้านหน้าเนี่ยมันจะมีหลายคนน่าจะมีปัญหากันเนาะผมมีทริคให้ลองกด W ค้างนะครับผมพอหลังจากที่เราดอกไม้พิบานแล้วกด W ค้างเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะกด W ค้างไว้ก่อนแล้วก็พอจังหวะที่เราฟันพายุไซโคลแล้วกดสเปซบาร์ซ้ำเข้าไปทีนึงอันนี้จะแก้เรื่องการกดแทงไปข้างหน้าไม่ค่อยติดนะสำหรับคนที่ติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับโอเคต่อนะเมื่อกี้ต่อจากตัวนักรบตาบอดนะครับผมก็จะเป็นชิปคิว SE E ก็ชิป S ชิป F ลงคลิกซ้ายซ้ายคลิกขวาอันนี้คือคอมโบทั้งหมดที่เราทำกันครับใครที่ยังไม่ได้ฝึกตรงนี้เดี๋ยวผมลงคลิปให้ข้างล่างนะหรือไม่ก็ตัวไอทางมุมขวาบนมานั้นมานั้นอันนี้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องของไอรอนนะครับมีปรับนิดหน่อยนะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมไปฟาร์มไกฟินแล้วตัวของพายุเดือดมันสกิลมันไปไม่ถึงนะมอนมันตายก่อนเพราะนั้นผมจะเอาแอดออนของพายุเดือดเนี่ยมาใส่ให้ตัวนักรบตาบอดไปนะครับเพื่อให้แอดออนมันขึ้นครบจบทุกคอมโบนะครับให้สกิลมันขึ้นครบให้ตัวแอดออนมันขึ้นครบเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอดออนนะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆที่หลายๆคนน่าจะถามหากันอยู่เนาะเพราะว่าเห็นมีถามกันเยอะว่าเอ้ยพี่ทำไมมันไม่ยอมออกสกิลนี้นะทำไมมันไปออกอีกสกิลนึงก็ลองไปปรับกันดูแล้วกันนะส่วนเรื่องปัญหาของการกดสกิลแล้วไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องลองดูว่าเรากดทันหรือเปล่านะครับบางทีตัวต่อไม้พิบานเนี่ยเราต้องกดคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยคลิกซ้ายคลิกขวานะครับถ้าเกิดเรากดคลิกซ้ายคลิกขวาก่อนแล้วชิปเนี่ยมันก็จะออกเป็นพายุเดือดนะเนาะเรากดปุ๊บมันจะออกเป็นพายุเดือดครับต้องอันนี้อาจจะต้องลองปรับแก้ที่ตัวเองนะครับให้กดลองลำดับการกดปุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งจะทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับสู้ๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกอุซาสืบทอดอยู่ครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะผมเองก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าแค่เล่นมานานมากเฉยๆครับนี่เล่นมาถ้ามูซาสืบนี่เดือนที่4แล้วนะโอเคไปแล้วดีกว่านะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์ลงช่องนี้นะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจในการทำในสตรีมด้วยนะครับกดฝากกดซับด้วยนะจ๊ะใครที่กดแล้วก็กดไลค์นะไม่ต้องกดซับทั้งสองเลยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปละเจอกันครับ